สำหรับผู้ประกอบการผู้ให้บริการเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานดังต่อไปนี้นะคะก็คือเรื่องของการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบันทึกประวัติผู้ให้บริการและผู้รับบริการหรือนักท่องเที่ยวสวมใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือตลอดเวลาจัดให้มีสถานที่ล้างมือจัดจุดบริการแอลกอฮอล์มีระบบการจัดการขยะและของเสียที่ถูกสุขอ,อนามัยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1เมตร กำหนดแนวเส้นการใช้บริการอย่างชัดเจนแล้วก็เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดสถานที่ด้วยค่ะ จากผู้ประกอบการเราไปดูในส่วนของนักท่องเที่ยวและผู้ที่เข้ารับบริการนะคะแน่นอนหนึ่งก็คือการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1เมตรล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆแล้วก็เปลี่ยนการชำระเงินจากเงินสดไปเป็นระบบโอนเงินหรือว่าระบบพร้อมเพย์แทนค่ะ